าราชการพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหามหาราชินีพร้อมคนไทยทั่วทั้งประเทศอำเภอแหลมสิงห์จัดงานเที่ยวเมืองจันทร์วันแม่กินปูดูวิวชื่อเพลงรักพักแหลมสิงห์ระหว่างวันที่12ถึง14สิงหาคมนี้เกิดเหตุรถยนต์บรรทุก10ล้อหลับในเสียหลักพุ่งชนสะพานลอยหน้าเมืองใหม่ในยะอามส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตติดคาซากรถสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวภาคค่ำ CTV เคเบิลจันทบุรีประจำวันเสาร์ที่13สิงหาคม2554ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้ค่ะข้าราชการพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหามหาราชินีพร้อมคนไทยทั่วทั้งประเทศค่ะที่บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเทศบาลเมืองจันทบุรีข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยการนำของนายธีรเทพศรีพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมวางพานพุ่มเงินพุ่มทองถวายราชสักการะต่อพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาจังหวัดจันทบุรีได้จัดให้มีพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ79พรรษา12สิงหาคม2554สำหรับกิจกรรมของจังหวัดจันทบุรีจัดให้มีขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา 7:30 นข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจกลุ่มพลังมวลชนองค์กรภาคเอกชนและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน80รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณบริเวณสวนหย่อมภายในศาลากลางจังหวัดจันทบุรีต่อด้วยในเวลา 8:15 นที่ห้องประชุม1อาคาร2ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำผู้ร่วมงานร่วมลงนามถวายพระพรและกล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันนี้ขบวนเกียรติยศของข้าราชการตำรวจได้ยิงสลุดเฉลิมพระเกียรติจำนวน21นัดหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างจังหวัดจันทบุรีที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งจังหวัดจันทบุรีจัดขึ้นในปีนี้มีจำนวน5รายส่วนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในภาคค่ำของจังหวัดจันทบุรีเริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 นหัวหน้าส่วนราชการวางพุ่มเงินพุ่มทองตามลำดับก่อนที่ประธานในพิธีนายธีรเทพศรีพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเดินทางมาถึงเป็นการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจำนวน1ชุดประธานวางพานพุ่มเงินพุ่มทองจุดเทียนถวายพระพรเชมงคลร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีจุดพลุเฉลิมพระเกียรติซึ่งกำหนดขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งประเทศ